คอนเซปต์ของร้านอ่ะเป็นร้านอาหารไทยทวิสต์เราใช้วัตถุดิบจากชุมชนเขาเป็นธุรกิจรายเล็กที่เราอยากสนับสนุนจริงๆผมเริ่มต้นจากการเป็นพ่อครัวในโรงแรมก็อยู่ตรงนั้นมาค่อนข้างนานอยู่ในวงการโรงแรมมาประมาณ8ปี9ปีได้ตอนช่วงที่เราทำโรงแรมเรามีไซต์โปรเจกต์เล็กๆตลอดทำ private dining ทำแบบอีเวนต์คอลแลบกับร้านอื่นอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเรายังมีความสุขกับตรงนี้เพราะเราคิดว่าถ้าเราทำร้านขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้คอนเซปต์ของร้านอ่ะเป็นร้านอาหารไทยทวิสต์ based on local ingredient ก็คือเราใช้วัตถุดิบจากชุมชนจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศน้ำปลาจากสุโขทัยหรือว่าจะเป็นอาหารทะเลจากชาวประมงหลักๆแล้วอ่ะเราจะได้จากชาวมอร์แกนที่พังงาหรือว่าจะเป็นจากเกาะลันตาจากที่ตรังอะไรพวกนี้หากะปิจากเกาะลิบงได้ปลาจากนครพนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามหาวัตถุดิบเหล่านี้มาใช้เขาเป็นธุรกิจรายเล็กที่เราอยากสนับสนุนเวลาคนแบบรายเล็กๆขายของได้อะมันก็จะแบบเอ้ยมีกำลังที่จะพัฒนาต่อแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเลยอยากสนับสนุนเรื่องพวกนี้โปรดักที่มาจากชุมชนหรือว่ากลุ่มรายเล็กๆที่ไม่ได้มาจากโรงงานใหญ่ๆเงี้ยความสม่ำเสมอของวัตถุดิบอ่ะมันจะมีการแกว่งนิดหนึ่งอันนั้นก็ต้องใช้ความสามารถในการปรับประยุกต์ให้มันยังคงอยู่ในระดับที่เรารับได้แต่ว่าผมเชื่อว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการพัฒนาของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ถ้าของล็อตไหนที่มันแบบเอ้ยมีปัญหาเราฟีดแบ็กกลับไปหาผู้ผลิตนั่นทำให้เขารู้ถึงปัญหาแล้วมันเกิดการพัฒนาขึ้นการแก้ไขปัญหาแล้วโปรดักต์มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเมนูจะมี3แผ่นจะมีหน้าสเปเชียลซีซันนอลแล้วก็คลาสสิกตัวสเปเชียลกับซีซันนอลเนี่ยเราจะเปลี่ยนทุกฤดูโดยประมาณ 4-5 เดือนใช่ครับแล้วก็ตัวคลาสสิกก็จะเป็นเมนูประจำของทางร้านแล้วก็ในแต่ละวันน่ะมันจะมีเหมือนคล้ายๆโรเตชันเมนูส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารทะเลที่เราได้จากชาวประมงเล็กทางฝั่งอันดามันนั่นเราก็จะเหมือนแบบย่างทานทอดอะไรเงี้ยซึ่งปลาที่ได้มามันจะแบบเปลี่ยนไปตลอดเราจะได้ยินชื่อปลาที่ไม่คุ้นหูปลาตะมะลายต่อปลาขี้ตังเบ็ดปลามงพร้าวปลาช่อนทะเลซึ่งมันไม่ได้เป็นปลาที่หาได้ตามตลาดทั่วไปอาจจะมีบ้างตามตลาดใหญ่ๆเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นที่รู้จักซึ่งมันอร่อยมากๆเราก็เลยแบบเอาตรงนี้มาให้คนได้รู้จักได้ลองกินได้ลองทานดูถ้าเมนูที่ร้านมันจะมีแกงขั้วหมูย่างกุหลาบมอญเป็นแกงขั้วหมูแกงขั้วหมูแต่ว่าเราใช้กุหลาบมอญออร์แกนิกโรยข้างบนเพื่อสร้างกลิ่นแบบที่ไม่ค่อยได้พบเจอแม้กระทั่งไข่กระดูกวัวโรยน้ำพริกข่าเพราะว่าไข่กระดูกเขาอ่ะมีกลิ่นของเนื้อค่อนข้างชัดแต่ว่ามันจะมีความเลี่ยนของไขมันแล้วก็เท็กซ์เจอร์ที่มันเป็นเหมือนวุ้นพอมันกินกับอะไรที่มันแบบเผ็ดๆตัดเลี่ยนด้วยน้ำพริกข่าอะไรเงี้ยก็น่าจะเข้ากันเราก็เลยแบบเอามาเป็นตัวนี้เพราะมันเป็นไทยทวิสต์ปุ๊บอ่ะมันจะมีความแตกต่างจากอาหารไทยแบบอื่นซึ่งเราสร้างคาแรคเตอร์ของเราได้ค่อนข้างชัดเพราะมันจะเป็นภาพจำให้กับผู้บริโภคสมมุติว่าถ้าเราอยากกินอาหารแนวนี้ชื่อแรกที่เราคิดถึงหรือชื่อแรกที่เราจำได้มันก็จะมีแบบเป็นร้านนั้นๆอย่างผมก็จะแบบอยากกินพิซซ่าต้องไปร้านนี้อยากกินราเมงต้องไปร้านนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปร้านนี้อยากกินอาหารไทยไปร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าภาพมันชัดหรือว่าอาหารมันถูกจริตแล้วเนี่ยคนมันจะจำได้จริงๆเรื่องมิชลินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าอินสเปกเตอร์เป็นใครแล้วเขาจะมาให้แบบอะไรยังไงเงี้ยอันเนี้ยเราไม่รู้ตอนที่เราได้มาก็คือเขาอีเมลมาหาใช่ว่าแบบขอข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งแบบอ่ะมันก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่สิ่งที่เราทำอยู่จริงๆก็คือรักษามาตรฐานของอาหารที่เราเสิร์ฟยังคงคอนเซปต์ของร้านไว้ให้แน่นผมเชื่อว่าการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะเห็นผลในสักวันแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่ชะตาพาไป
จริงๆผมมองว่าศึกษาเยอะๆเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารมันมีเรื่องแบบสุขาภิบาลเรื่องฟู้ดไฮยีนความปลอดภัยในด้านอาหารมีเรื่องภาษีมีเรื่องข้อกำหนดหรือแม้กระทั่งถ้าเราต้องกู้เงินกับธนาคารเราก็ต้องดูเรื่องดอกเบี้ยการชำระฟิกคอร์สต่างๆพนักงานค่าเช่าอะไรเงี้ยมันเยอะมากๆแต่ว่าศึกษาเยอะแล้วสุดท้ายคือลงมือทำไอเนี้ยสำคัญที่สุดคือลงมือทำบางทีเราศึกษามามากแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือมันก็ไม่เกิดขึ้นได้ครับก็ฝากไว้นะครับผมทั้ง Facebook และ Instagram นะครับรัสสิก.เชียงใหม่ครับผมหรือว่ารัสสิก Local Kitchen ครับ